สาวิสาลันพลสวัสดีจ้ามื้อนี้ก้อยมีเมนูแซ่บๆมาสู่พี่สู่น้องเฮากินอีกแล้วจ้าวันนี้ก้อยจะทำอะไรเห็นกระทะนี่เห็นบ่มื้อนี้ก้อยสิมกหม้อปลาซิ่วจ้ะอันนี้ปลาซิ่วก้อยล้างไว้แล้วเนาะล้างคั่นขี้ออกแล้วนิดนึงนะจ้ะแต่ว่าบ่คั่นออกเบิดเนาะสิเอาขมบ่ลอยคั่นออกเบิดมันจะบ่ขมจ้ะอันนี้ก้อยสิมกใส่กระทะเนาะพี่น้องก้อยสิเห็นชัดจ้ะถ้าผู้ใดบ่ใส่กระทะก็ใส่หม้อก็ได้จ้ะก็ใส่ปลาซิ่วลงไปยังบ่ทันได้ตั้งไฟได้จ้ะปลาซิ่วก็ซื้อมา50บาทก็จะทำรสจัดนะจ๊ะนี่พริกแกงลงไปในนี่ก็จะมีพริกแห้งพริกซดหอมกระเทียมตะไคร้จ้ะก็จะใส่ผักลงไปเนาะใส่ลูกโดดลงไปนําผักที่ก้อยจะใส่ก็มีผักชีลาวใบมะกรูดแล้วก็ต้นหอมจ้ะใส่ลงไปเลยแล้วก็จะปรุงซุปเบิ่งจ้ะในพริกแกงเฮามีเกลือแล้วเนาะสิบ่ใส่เกลือลงไปอีกจ้ะชูรสผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาแดกเดี๋ยวน้ำปลาแดกลงไปหน่อยนึงสิได้นัวๆคนให้เข้ากันได้จ้ะอยู่บ้านเนาะมีใบตองจ้ะเอาใบตองจ้ะมกใส่ใบตองก็ได้เนาะก้อยขาดไปอีกอย่างนึงเด้ไปอีตูเหล้าใบแมงลักจ้ะบ่มีก็บ่เป็นหยังเนาะบ่ใส่ก้อยลืมซื้อมาหอมเพื่อเก่าจ้ะเพราะเฮามีผักชีลาวลงไปแล้วเห็นบ่ซุปนี้ก็น่ากินแล้วเด้พอใส่ใบตองกล้วยไปปิ้งไฟทานอ่อนๆนะจ๊ะนี่เห็นบ่น่ากินบ่น่ากินบ่ก็จะให้เบิ่งไกลๆแบบที่ยังไม่ทันได้สุกนะจ๊ะนี่เห็นบ่น่ากินมากมายเลยเดี๋ยวก่อนสิย้อนน้ำลงไปจ้าที่นี่ย้อนน้ำลงไปบ่ให้หม้อใหม่จ้ะน้ำล้างโคกเข้าหน่อยละใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเฮาสิเอาไปข้างไฟจ้ะปิดฝาไว้เนาะนี่น่ะบ่ใส่หลายได้จ้ะน้ำเพราะว่าปลาซิ่วเขามันสุกง่ายเนาะไปจ้ะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟกันนี่จ้ะก้อยข้างไฟแล้วเนาะข้างไฟไว้แล้วเขาก็เอาฝาปิดจ้ะแค่นี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันจ้ามาจ้ะก็จะเปิดให้ดูเอ็นเห็นไหมน่ากินไหมเนี่ยน้ำเขาก็จะออกมาจากปลาพร้อมนะจ๊ะก้อยขอชิมรสชาตินิดนึงเพราะว่าก้อยไม่ได้ใส่น้ำปลาลงไปเนาะแซ่บแล้วขมอมรอมขมอมรอมให้ดูใกล้ๆกันเลยขุดออกๆๆๆๆกันจ้ะมาจ้ะก้อยพ่นแล้วเนาะ
ก็จะพอแล้วรสชาติแซ่บแล้วจ้ะก็จะปิดแก๊สเลยนี่หน้าตาน่ากินไหมจ๊ะน่ากินบ่น่ากินบ่น่ากินไหมเอ้ยเดี๋ยวก็จะให้ดูใกล้ๆมกหม้อปลาซิวหรืออูปลาซิวจ้ะมกหม้อปลาซิวอูปลาซิวแล้วเนาะลองเห็ดกินบ้างเด้อจ้ะสุดกล้วยเนาะตอนนี้กำลังน้ำขวนเลยเนาะน้ำขวนเลยก็แน่นปลาเขาเนาะกำลังหนาปลาล่วงเลยใส่ตรงใส่ด่างมีทั้งใดมีน้ำเนาะจ้ะลองเห็ดกินบ้างจ้ะเมนูง่ายๆแซ่บๆเนาะหอมหอมหอมผักซีเล่าหอมคักเลยอยากให้พี่น้องได้กินน้ำไปละจ้ะก่อนก็ขอบคุณเนาะขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งจ้ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะจังได๋มักคลิปอีสานบ้านเฮาแบบนี้ก็แนวอยู่แนวกินอีสานบ้านเฮาก็ฝากกด Subscribe กดไลค์ให้ก้อยน้ำแน่เนาะไปละจ้ะสวัสดีจ้า